การให้ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดำเนินการในเรื่องนี้ก็ได้มีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติชัดเจนครับว่าจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้มีขั้นตอนมีกฎของการใช้กำลังต่างๆอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมขอยืนยันว่ามีการกำหนดแนวทางว่าการที่จะใช้กระสุนจริงนั้นจะมีได้เพียง2กรณีเท่านั้นก็คือกรณีของการยิงขึ้นฟ้าและกรณีที่เจ้าหน้าที่นั้นจำเป็นที่จะต้องปกป้องตัวเองจากอันตรายที่เกิดขึ้นอย่างจวนตัว They shooting sniper from the on top this hotelพูดแป๊บเดียวเองนะว่าตรงนั้นน่ะคือผิดปกติอย่างแม่งตุ้มลงมาเลยตรงนั้นจุฬาตรงด้านมองกับพี่ถูกมุมมาแล้วตึกสูงๆอ่ะมันมองแบบแบบมองแบบแบบพี่ก็บอกว่าไม่มีทางประมาณจุฬาพูดจบแป๊บเดียวตุ้มมองแบบประมาณตรงนั้นจุฬาโอ๊ยนี่จะฆ่าประชาชนมาแล้วปืนตุ้มไปแล้วไงปืนยาว16ไกลไม่ใช่ว่าคุณมีคนคนไหนเดี๋ยวนี้ไปด้วยกันเป็นชุดใหญ่ๆจนถึงขนาดนี้ยังไม่หยุดเลยนะครับจะมีการยิงกันอยู่เป็นระยะระยะครับหนึ่งพวกก็เลยบอกให้ผมขึ้นไปขับถอยออกมาผมบอกโอ้ยกูไม่เอาเดี๋ยวมันยิงกูอีกไอ้คนหนึ่งมันเดินขึ้นไปไปขับเลยแป๊บเดียวอ่ะถอยมาได้แป๊บเดียวยิงปั๊บ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 ทุบใส่แต่รถดังลั่นแต่ดังไม่หยุดเลยอ่ะ
จริงนี่หว่าอย่าอย่าป้าอย่าป้าอย่าป้าไอ้นี่ไม่เราเราเราเข้าที่ไอ้จริงจริงไว้ผมผมจริงจริงผมจริงไม่ต้องยิงเฮ้ยเปิดเลยดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมกล้องเบิ้งกล้องเลยข้างบนกระบะก็คือพวกเสื้อแดงเขาขึ้นไปนะครับขึ้นไปบนรถทหารเอาปืนจ่อจะยิงเสื้อแดงคนเดียวด้วยแล้วคราวนี้เขาทันเนี่ยเขาตบปืนออกเขาก็เลยกระทืบกันแต่ว่าผมเห็นเหมือนข่าวไปออกที่มีแต่ตอนกระทืบนะตอนเอาปืนจ่อไม่มีอ๋อมีตอนเบิร์ดแล้วก็ต่อยแต่ตอนดึงปืนไอ้คนดึงปืนวิ่งในข่าวมันมีในช่อง11เอามาทำนะแต่ไม่เห็นว่าในข่าวแบบว่าทหารน่าจะยิงเสื้อแดงจะยิงเขาก่อนนะเขาถึงตบปืนอ่ะจริงจริงถ้าเกิดไม่ยิงเขาไม่ทำอะไรอ๋อแต่ถ้ายืนยันว่าทหารเนี่ยเอาปืนจ่อเลยผมเห็นแล้วเรื่องนี้น้องคิดว่ามันเป็นมาตรการตามหลักสากลที่บอกจากมาตรฐานหลักไหมมันคนละสื่อครับสื่ออ่อนอย่างยิ่งยาวอย่างแล้วก็เรามาเห็นจริงๆนี่มันคนมันไม่ใช่แล้วตอนกลางคืนยืนตรงนี้ใช้แฟลชอะไรไม่ได้เลยนะแล้วก็ยิงเลยแฟลชไม่ได้เลยคนเขายืนกันอยู่ตรงเนี้ยโทรศัพท์เขาไม่กล้าหยิบขึ้นมาเลยผมยืนกับพี่คนนึงเขายังไม่กล้าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพราะว่าแท็บขึ้นมามันมีปั้งๆตามส่วนมาเลยมันเข้าบ้านมันยังยิงคนก็เลยคนแก่เขาเข้าบ้านปุ๊บแบบไม่ไปช่วยเนี่ยมีคนท้องแก่ด้วยนะที่เสียชีวิตมีคนท้องแก่มีด้วยไม่กี่เลยศพนี่เกลื่อนเลยเขาจะไปเอาศพมันยังแย่งศพไปเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาลงไปจะไปศพไม่ได้โดนยิงอ่ะก็ได้ไปคนเดียวได้ไปคนเดียวเดี๋ยวเราไปเอายิงข้างหลังข้างในมีคนแบบไม่ได้มีเยอะเลยอ่ะข้างในไม่ได้ตรงนี้มีเยอะเมื่อกี้นะครับมาหาพี่ก็มีเยอะเลยข้างในซอยรางน้ำมันอ่ะตรงนั้นโค้งๆอ่ะผมว่าจะปาล้มไปตรงนี้นะที่ได้ปาล้มไปเยอะเยอะเลยใช่ฐานทัพฐานพันที่มันพักกันอ่ะเห็นไหมมันยิงข้างหลังมันยิงข้างหลังเห็นไหมน่ะมันไม่ได้ยิงข้างหน้านะมันยิงข้างหลังเห็นไหมไม่บอกไม่ใช้ทุกอย่างไม่ใช่มันบอกว่าพวกนี้เดินเข้าไปแต่เห็นไหมมันยิงข้างหลังเห็นไหมคือคนก็วิ่งหนีมาแล้วมันยิงตามหลังมามันอย่างนี้นะมันทั้งนั้นเลยที่ผมเห็นจากข้างในเนี่ยผมอยู่ตั้งแต่แรกเลยข้างในอ่ะยิงลูกทะลักมาเลยอ่ะอย่างนี้จะรัฐบาลจะรับผิดชอบไหมเนี่ยไม่รับครับยวนจะไปรู้เรื่องอะไรล่ะพี่ผู้ก่อการร้ายยิงคนใช้เนี่ยผู้ก่อการร้ายผู้ร้ายยิงมันยิงเอามาใส่พี่คนคนนี้เหรอบวกกันยะบวกนี่ก็เลยเอาเอาเองมันไม่ลาดนะเอาเองเฮ้ยเอาเองบอกแล้วมึงเอาเองยังไม่ละยี่มันไม่ลาดอยู่ยี่ละเฮ้ยยี่อยู่ไม่ตีแล้วก็วิ่งตามติดด้วยแล้วขึ้นลานจอดรถไปทุบรถวิ่งขึ้นไปบนลานจอดรถแล้วพวกพี่ที่บอกแล้วก็พวกที่ปลอดภัยทุกคนพวกชาวบ้านที่เป็นรปช.ชาวนาอะไรเงี้ยแล้วก็จับมาตอนข้างหลังเนี่ยปิดข่าวหมดปิดข่าวเลยท่านได้ลงไงไม่ยอมลงข่าวด้วยมันมีหรอกข่าวมันมีแต่ที่ข่าวมันจะเจ็ดชั้นต้องมาดูข้าประชาชนมันดูไม่ได้แล้วล่ะอย่าคืนไม่ลงข่าวเราต้องมีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องใช่ปิดข่าวหมดเนี่ยไม่มีลงข่าวฉบับเลยเจ็บปวดแค่ไหนเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่มันบอกไม่ยกไม่ยกจะอยู่ต่อไปตู้ที่มันอยู่เลยมาอยู่แล้วตู้มันอยู่ไม่ได้แล้วเราทำยังไงดีนะก็คือมันไม่ลาออกไงแต่มันไม่ยอมยุบสภาไงที่มันขอพื้นที่คืนเนี่ยมันไม่ยอมยุบสภาไงมันจะโยนความผิดให้เสื้อแดงอย่างเดียวและบอกว่าพื้นที่นี้จะไม่สลายจะเป็นของจะให้ประชุมไม่เรามาชี้ยกเว
เป็นลาดประสงค์แต่ทำไมที่นี่สลายใช่ก็เห็นเองแล้วทำไมที่นี่สลายเชื่อได้ได้แล้วบอกว่าก้าวเรือรัฐบาลพูดจาไม่มีสัจจะแล้วบอกว่าจะทำประชามติไปเปลมาเดี๋ยวแก้ได้ข้อเดียวแล้วก็เหมือนเดิมอีกมันไม่แก้มันไม่แก้หรอกพรรคร่วมมันไม่แก้ประชาชนนี่อยู่ใต้เผด็จการแล้วทำคนตายรับผิดชอบอะไรได้มั่งเนี่ย